9ประชาชนชาวบ้านก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วหลังจากที่นายปักจุงฮีนะครับใช้การเลือกตั้งชุบตัวเองให้ขาวสะอาดเห็นไหมล่ะประชาชนเลือกวานเวปักจุงฮีได้มีการใช้อำนาจอุ้มปวดขับไล่ฝักฝ่ายค้านชื่อว่านายคิมยำซำนะครับออกไปจากสภาก่อนที่เขาจะเดินออกไปเขาก็ได้มีการโค้งคำนับส.ส.ทุกคนนะครับพูดถึงเกาหลีใต้นะเว้ยซึ่งนั่นทำให้ประชาชนรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากในการสู้กันทางการเมืองในเวลาต่อมาประชาชนก็เลยพากันออกมาประท้วงกันโดยไม่ได้มีอะไรไหม ใครก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำการเมืองไม่ยุ่งการมุ่งไม่เกี่ยวแต่เด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ใครก็ตามที่รู้ตนรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกเพศทุกวัยไม่จำเป็นต้องมาเลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดดีไหมดีบ่ถ้าดีก็พยักหน้าร่วมกันซิมจะไม่ยากอะไรกันอะไงวันเนี้ยนำเสนออะไรลุงวันนี้มาผิดฟลอร์หรือเปล่าหือมาผิดธรรมชาติหรือเปล่าแล้วจะให้ลุงว่าไงลุงก็ถอยหลังไปหาใครเนาะส่งอะไรมาให้ก็แค่นั้นเองเอาแล้วเหรอโอ้โหตายโอ้โหดูสิครับไปใหญ่กันแล้วจ้าเริ่มเล่นของแข็งกันแล้วนะจ้านะตะวันตกกลางเริ่มยึดเรือกันแล้วในเชียร์ในเชียร์ดูสิอิหร่านยึดเรือบรรทุกอะไรเนาะกำลังบรรทุกอะไรเนาะเดาสิครับบรรทุกน้ำมันบรรทุกเครื่องบินโอ้โหเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับลองสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นนะอย่าลืมนะลองดูฟังสักตั้งสิใจเย็นโป๊ะก่อนปุ๊บอ้าวไม่มีเสียงเลยนี่มีแต่ภาพอิหร่านยึดเรือบรรทุกสารเคมีเกาหลีใต้แก้เผ็ดโดนอายัดเงิน 7,000 ล้าน US ตามคำสั่งแซงชั่นของสหรัฐอเมริกาโอ้โหอะไรมันจะปานนั้น
เล่นของใหญ่แล้วมั้งท่าเนี่ยตุ๊ด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 โอ้แค่นี้พอแล้วมั้งไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องเล็กเดชะ 7,000 ล้าน US ดอลลาร์นะไม่ใช่น้อยในเชียนเชียผมว่าแค่นี้ก็พอเนาะเนี่ยฮะเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่มันมีช่องแคบอะไรที่นั่นที่จะผ่านไปทะเลแดงช่องแคบที่เขาเรียกว่าฮอร์มุดไอช่องแคบตรงนั้นแหละที่ต้องให้เรือสากลหน้าน้ำสากลผ่านทีนี้ฝั่งหนึ่งก็เป็นของอิหร่านอีกฝั่งหนึ่งก็รู้มันจะเป็นของอะไรเนาะอะไร คืออะไรนะโอ้โหเอาเรื่องไปเยเมนแถวนี้แหละใช่หรือเปล่าหนักแล้วพี่ถ้าดูตามนี้หนักแล้วพี่จะไปต่อได้ไหมใช่หรือเปล่าไม่ใช่สิหนักหนาสากันเอามันเข้าไปเกาหัวแบบนี้ปล่อยเข้าไปแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่ามันจะไปยังไงต่อเป็นไปได้สูงนะพี่เอ๋ยไฟบรรลัยกันจะเกิดไฟบรรลัยกันอ้าวอิตาลีมาแล้วเหรอเนี่ยอะไรหิมะตกเหรอภาพที่บันทึกได้โดยผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีแสดงให้เห็นถึงกองหิมะที่สูงเทียบเท่ากับรถยนต์หรือรถตู้และปกคลุมบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงจนแทบไม่เห็นโครงสร้างอาคารเดิมค่ะชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถเข้าออกบ้านได้นะคะเนื่องจากว่าถูกหิมะปิดทางเข้าออกหลังจากหิมะตกหนักมาตลอดทั้งช่วงสุดสัปดาห์ค่ะจนมีปริมาณหิมะสะสมสูงมากกว่า2เมตรเจ้าหน้าที่หลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิตาลีต้องใช้รถตักเข้าเคลียร์พื้นที่โดยต้องระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันภัยพลเรือนและทีมกู้ภัยแถบเทือกเขาเอลนะคะเพื่อช่วยกันเปิดทางสัญจรให้เข้ากับสู่สภาวะปกติซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าจะมีหิมะตกต่อเนื่องไปอีกหลายวันในหลายพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งแถวเทือกเขาเอลเหล่านี้นะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบจากหิมะตกบ่อยครั้งเหมือนกันนะคะเมื่อหิมะตกนั้นหิมะก็จะปกคลุมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหลังคาบ้านต้นไม้นะคะโอ้โหก็หลายเมตรอยู่เหมือนกันคือดูแบบนี้เนี่ยดูสวยงามแต่ว่าคนในพื้นที่เองนะบอกว่าได้รับผลกระทบการเดินทางคือว่าลำบากมากนะอาจจะต้องมีรถที่มีสมรรถภาพเพียงพอแล้วก็ล้อเนี่ยต้องมีการติดตั้งบางทีเขาใช้โซ่หรือว่าให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้บางทีไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะเพราะมันรื่นไงนะบางจุดนะฮะแล้วเมื่อไหร่ถนนเนี่ยคือปกคลุมด้วยหิมะครับแล้วล้างออกไปเนี่ยมันจะลื่นมากเดินนี่คือยังเดินลำบากเลยนะโอ้โหหนักเลยโยมเอ้ยอะไรมันจะปานนั่นทีเนี้ยหิมะอุ้ยเรียกว่าตกที่2เมตรดูสิ2เมตรมันไม่รู้ยืนหลังคารถเนี่ยท่วมหลังคารถเลยพี่เอ๋ยโอ้โหมันตกอะไรกันนักกันหนาขนาดนั้นแค่ครึ่งเม็ดก็จะไปไม่ไหวแล้วนี่ได้ทั้งสองเม็ดโอ้โหตาย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 โอ้โหมันจะไปยังไงนะชาวบ้านนี่เรื่องอะไรกันนักวิทย์วันโควิดกลายพันธุ์ลองสตั้งมาสิณขณะนี้ทั่วโลกกำลังเป็นกังวลฮะเรื่องของโควิดกลายพันธุ์
ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์จากอังกฤษหรือสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้จะไปกระทบการใช้วัคซีนหรือไม่คุณพัฒน์เกิดอะไรขึ้นครับก็ตอนแรกเนี่ยนะคะบรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ค่อนข้างที่จะมองโลกนี้ดีนะคะว่าไวรัสที่กลายพันธุ์เนี่ยไม่น่าจะดื้อต่อวัคซีนแต่ว่าล่าสุดพบว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มแสดงความกังวลแล้วว่าไอ้ไวรัสสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ด้วยความที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองค่อนข้างเยอะอาจจะดื้อต่อวัคซีนนั่นหมายความว่าวัคซีนอาจไม่ได้ผลแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ลองมาติดตามพร้อมๆกันนะคะว่าจะน่ากลัวแบบที่นักวิทยาศาสตร์กังวลหรือเปล่านะคะเรียกว่าก็กลายเป็นความกังวลของมนุษยชาติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้วัคซีนที่พอมีการได้รับการอนุมัติการใช้แล้วก็เริ่มฉีดไปแล้วในหลายประเทศคิดว่าไวรัสเนี่ยน่าจะไม่ระบาดรุนแรงไปมากกว่านี้ในปี2021นะคะแต่ดูเหมือนกับว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสกำลังกลายเป็นข้อกังวลใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าล่าสุดมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะคะออกมาพูดถึงไอ้ไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษเนี่ยเขาเชื่อนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงในร่างกายของมันไม่มากนักและวัคซีนน่าจะสามารถปราบมันได้แต่สำหรับเจ้าไวรัสโควิด-19 ที่มันกลายพันธุ์ในสายพันธุ์ที่แอฟริกาใต้ตอนนี้มีความกังวลนะคะว่าหนามของโปรตีนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะยับยั้งการระบาดของไวรัสตัวนี้ได้นะคะโดยล่าสุดนี้นะคะสำหรับไวรัส2สายพันธุ์ไวรัสที่เจอในอังกฤษเนี่ยที่มีชื่อว่า B.1.1.7 เนี่ยนะคะแล้วก็สายพันธุ์ของแอฟริกาใต้ที่มีชื่อว่า 501B.2 เนี่ยทั้ง2สายพันธุ์ณเวลานี้ไปเจอการระบาดเรียกว่าทั่วเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลกแล้วเจอแล้วในอย่างน้อย33ประเทศแล้วก็ดินแดนนะคะอย่างล่าสุดสำหรับสายพันธุ์ของอังกฤษ B.1.1.7 เนี่ยนะคะ2ประเทศล่าสุดที่เจอก็คือกรีซแล้วก็ไซปรัสค่ะเป็น2ชาติล่าสุดในยุโรปนะคะที่เจอเจ้าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษแล้วค่ะซึ่งณเวลานี้เกือบทั่วทั้งยุโรปเจอสายพันธุ์ในอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในหลายพื้นที่ของโลกด้วยเช่นเดียวกันสำหรับกรีซเนี่ยเจอรวดเดียว4คนเลยนะคะเดินทางกลับมาจากอังกฤษนั่นเองเช่นเดียวกับไซปรัสค่ะเจอรวดเดียวแบบ12คนก็เดินทางกลับมาจากอังกฤษเช่นเดียวกันก็คือมีการนำเชื้อเนี่ยกลับไปสู่ประเทศต่างๆเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นอกเหนือจากยุโรปแล้วก็ยังมีอีก5ภูมิภาคทั่วโลกนะคะที่เจอไวรัสสายพันธุ์จากอังกฤษแล้วด้วยเช่นเดียวกันอย่างกรณีล่าสุดนิวยอร์กมีรายงานว่าไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 เนี่ยก็เข้าไปเจอในนิวยอร์กมาด้วยเช่นเดียวกันเกาหลีใต้เจอเพิ่มเติมนะคะไวรัสจากอังกฤษแล้วก็ประเทศไทยเองก็มีรายงานว่าเจอไวรัสสายพันธุ์จากอังกฤษแล้วเช่นเดียวกันนะคะส่วนไวรัสสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้นะคะไวรัสที่มีชื่อเล่นของเขาว่า 501B2 ณเวลานี้เนี่ยล่าสุดก็เป็นนอร์เวย์กับออสเตรเลียนะคะที่ขออภัยออสเตรียค่ะเป็น2ประเทศล่าสุดที่มีการเจอนะคะโดยนอร์เวย์เนี่ยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้เป็นคนแรกแล้วก็เจอผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษแล้ว23คนส่วนออสเตรียเนี่ยเจอผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้คนแรกนะคะแล้วก็เจอไวรัสที่มันกลายพันธุ์จากอังกฤษ4คนเรียกว่าณเวลานี้นับนิ้วไม่ไหวแล้วนะคะว่าไวรัสกลายพันธุ์เนี่ยมันแพร่ระบาดไปไกลขนาดไหนแต่ทีนี้เรามาเจาะกันที่เรื่องของวัคซีนกันต่อดีกว่านะคะเพราะความกังวลณเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันแพร่ไปกี่ประเทศของโลกแล้วแต่ความกังวลณเวลานี้อยู่ที่ว่าแล้ววัคซีนที่ผลิตขึ้นมาหลายประเทศเริ่มฉีดกันไปแล้วเนี่ยมันจะต้านไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้ได้หรือเปล่านะคะล่าสุดนั้นนะทางคองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แสดงความกังวลค่ะเพราะมีรายงานว่าไอ้เจ้าไวรัสของแอฟริกาใต้เนี่ยมันแพร่เชื้อได้เร็วกว่าแรงกว่าไวรัสสายพันธุ์ที่อังกฤษนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยใดๆที่บ่งชี้นะคะว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือว่าเกิดการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นเพียงแค่มันยังแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้เท่านั้นเองในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังคงคาดหวังนะคะวัคซีนไม่ว่าจะเป็นทั้งของ Pfizer BioNTech ทั้งของ AstraZeneca Oxford เนี่ยจะยังสามารถที่จะป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้ย้อนกลับไปทีนี้เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์จากองค์การอนามัยโลกค่ะดร.สมยาสวามินาธานเนี่ยก็พยายามที่จะระงับความตื่นตระหนกของบรรดาประชาชนนะคะจากไวรัสที่กลายพันธุ์ตอนนั้นเคยได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ค่ะว่าไม่น่า
จะมีผลใดๆต่อประสิทธิภาพของวัคซีนเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยน่าจะยังสามารถป้องกันไวรัสที่มันกลายพันธุ์ได้แต่ผ่านมาเกือบเดือนแล้วนะคะสำหรับการพบเจอไวรัสกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นแล้วมันเกิดการวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนักวิทยาศาสตร์เจออะไรเจอว่าไวรัสกลายพันธุ์ที่ประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีชื่อว่า E484K ค่ะตำแหน่ง E484K เนี่ยแหละที่มันจะทำให้ไวรัสตัวนี้สามารถเข้าสู่เซลล์ในร่างกายของมนุษย์ได้เร็วขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือว่าไวรัสตัวนี้มันอาจจะหลบเลี่ยงภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้ด้วยนี่คือความกังวลว่าไวรัสสายพันธุ์ในแอฟริกาใต้อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับวัคซีนต้านโควิด -19 นะคะพูดง่ายๆคือมันอาจจะดื้อต่อวัคซีนต้านโควิด -19 นั่นเองโดยดร.จอห์นเบลค่ะของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็มีการให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ถึงเรื่องไวรัสที่แอฟริกาใต้นะคะว่าไวรัสสายพันธุ์ที่แอฟริกาใต้เนี่ยค่อนข้างน่ากังวลค่ะเพราะว่าพบว่ามันไม่ได้เกิดการกลายพันธุ์เพียงแค่ตำแหน่งเดียวแต่มันเกิดขึ้นในหลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งหนามโปรตีนหรือว่าโปรตีนสไปค์ที่อยู่นอกผิวของมันเนี่ยค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นและตำแหน่งที่มันมิวเทตหรือว่าที่มันกลายพันธุ์ไปจะทำให้หลบเลี่ยงแอนติบอดีหรือว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเรามันจะไม่สามารถจดจำไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่เข้าสู่ร่างกายของเราได้นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เป็นกังวลค่ะแต่อย่างที่เราบอกนะคะว่าการกลายพันธุ์ของมันเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่และไวรัสมันเกิดการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์มันยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นักวิทยาศาสตร์เขาเอามาใช้ในการวิจัยค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกแบบนี้บอกว่าท้ายที่สุดแล้วมันยังคงต้องวิจัยอย่างต่อเนื่องว่าวัคซีนมันจะใช้ไม่ได้ผลกับไวรัสกลายพันธุ์จริงหรือเปล่าและถ้าหากว่าเกิดขึ้นแบบนั้นจริงนักวิทยาศาสตร์เขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ1ปีค่ะน่าจะสามารถพัฒนาวัคซีนเพื่อรับมือกับไวรัสที่มันกลายพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นณเวลานี้ในเมื่อวัคซีนอาจจะยังใช้ไม่ได้ผลกับไวรัสกลายพันธุ์สิ่งสำคัญที่เรายังคงต้องทำนักวิทย์ก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมนะคะหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยสบู่แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยรวมถึงการเว้นระยะห่างยังเป็นวิธีการป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดอยู่ดีค่ะคุณมงคลพลอยค่ะค่ะก็เชื่อว่ายังมีทางแก้ไขอยู่นะคะขอบคุณคุณแพทด้วยค่ะขอบคุณครับยังมีทางป้องกันอยู่แก้ไขมันจะมาแก้ไขไม่ได้แล้วก็แค่นั่นเองป้องกันกับแก้ไขเป็นคนละอารมณ์นะแชร์นะแชร์แก้เข้าไปก็พอๆกับก็เรียกลิงสารแห่ลิงสารแห่ยิ่งแก้มันก็ยิ่งถักยิ่งทอยิ่งถักยิ่งทอมันก็ยิ่งแก้สำนวนนี่คือพายเรือในโอ่งในอ่างนั่นนะครับหลุดจากไหนก็ไม่ได้แล้วแชร์ของเข้าตาตัวเองเอาออกไม่ได้แล้วเชื่อวิทยาศาสตร์ไปต่อได้ไหมเชื่อว่าหมุนหัวหัวหมุนกันทั้งโลกเชยไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยโอ้โหแน่โหนายแน่มากเว้ยบอกแล้วลุงก็บอกแล้วว่ามันเป็นพลังงานจะเอาสสารไปทำลายมันมันทำลายได้ยังไงไม่มีทางเลยครับมันเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้ตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชาเนี่ยอวิชชาตัวนี้แหละตัวดำตัวมืดตัวบอดนี่แหละให้รู้ซะมั่งนะครับใครผ่านอวิชชาไปได้ผู้นั้นก็จะรู้ว่าจะหยุดไวรัสโคโรนาตัวนี้ได้อย่างไรนะครับหรือจะหยุดโคตระไวรัสทั้งกระบวนตั้งแต่เริ่มมันเกิดจนกระทั่งมันเริ่มสุดได้ยังไงต้องผ่านอวิชชาอวิชชามันแปลว่าไม่รู้นะเชียร์นะเชียร์ก็งมไปเรื่อยแหละครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยอมรับทั้ง 100% นะฮะว่านักวิทยาศาสตร์เป็นผู้รู้ใช่ป่ะนักวิทยาศาสตร์คือผู้ยังไม่รู้ก็งมไปเรื่อยนะครับไวรัสที่ว่าเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงแบบไหนก็แปลว่านักวิทยาศาสตร์ยังเป็นผู้ไม่รู้อยู่ในเชื้อ
จำคำพวกนี้ไม่หน่อยพี่นะแล้วผู้รู้ล่ะนะรู้ที่ว่านั้นต้องรู้โดยการผ่านอวิชชานะครับอวิชชาตัวนี้แหละครับทางด้านกลุ่มอมินนะฮะจะเรียกว่าไซตอนนะครับกลุ่มอเมนจะเรียกชื่อมันว่าซาตานนะครับกลุ่มโอมจะเรียกว่าราหูกลุ่มสาธุจะเรียกว่ามัจจุราชนะครับนะถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองณวันหนึ่งเวลานู้นนะครับก็คืออวิชชานะครับอวิชชาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถผ่านอวิชชาตรงนี้ไปได้ผู้นั้นก็จะรู้แล้วก็หยุดไวรัสทั้งหมดได้กันแล้วกันหยุดไวรัสทั้งหมดได้เอาผ่านอวิชชาให้ได้นี่ครับถามว่าใช้เครื่องมืออะไรหรือที่จะทำให้ผ่านอวิชชาไปได้เครื่องมือที่ใช้นะถามว่าได้นะใช้เครื่องมืออะไรไหมไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนักวิทยาศาสตร์สอหาแต่เครื่องมือให้ตามหานะแต่ถ้าหากว่านักพุทธศาสตร์หรือว่ามนุษยศาสตร์ก็แล้วกันนะพุทธศาสตร์จะแคบไปถ้าหากว่ามนุษยศาสตร์ก็คือ 7-8 พันล้านคนทั้งหมดแหละนะนะจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเอาละสิ่งนั้นจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับลุงอยู่ในจอเนี่ยนะจะไปด้วยกันไหมสิ่งนี้มันคืออะไรก็กายใจจิตของเรานี่เองครับเอาถ้าใครก็ตามที่สามารถตีสมการต่อไปนี้แตกสมการที่ว่านี่คือจิตเท่ากับกายหารด้วยใจถ้าตีแตกจบเลยรู้แน่นอนว่าหยุดที่เขาเรียกกันว่าไวรัสมาตั้งแต่เริ่มต้นไวรัสจนกระทั่งไปถึงตัวสุดท้ายของไวรัสมันจะวิวัฒนาการเพิ่มเปลี่ยนเวอร์ชันปรับเวอร์ชันยังไงก็สามารถที่จะเอาไวรัสตัวนั้นอยู่ได้อะไรกันก็แปลว่าสิ่งที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลาเนี้ยทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์แล้วจ้ะใช่ป่ะใช่นะร่างกายของเราใจของเราจิตของเราเนี่ยครับจิตเท่ากับกายหันด้วยใจก็แปลว่าสิ่งที่จะประหัตประหารไวรัสที่เขาว่านั้นก็คือจิตอย่างเดียวเพ่จิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะคุณโยมจึงจะพาอวิชชาตัวนี้ไปได้โดยจิตเท่านั้นเนาะดีไหมหายใจยาวครับหายใจยาวลึกๆเดี๋ยวไม่นานนักมันก็จะรู้เองเพราะว่าดีลุงออกมาสื่อสารให้ท่านได้กรุณาพิจารณาอยู่ในขณะนี้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะส่วนคนที่อยู่หลังจอนอกจอก็เอาไว้ต่อแถวหลังก็แล้วกันหรือถ้าหากท่านอยากจะให้ผู้ที่อยู่หลังจอนอกจอเช่นเพื่อนฝูงญาติมิตรก็ส่งคลิปพวกนี้ให้เขาดูนะให้เขาฟังเผื่อเขาจะมีพอจะเก็ตได้นะครับแล้วก็นำสู่กายใจจิตของเขาเองนะครับนำไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะฮะแจ้งเพื่อโปรดแซบนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะต้องเข้าใจคำพูดต่อไปนี้คือนะ3 in 1นะครับ3 in 1เนี่ย ผมว่านะถ้าอธิบายให้ง่ายให้ไวแล้วก็เชื่อว่าจะเข้าใจโดยง่ายโดยไวมันก็น่าจะมี3คำต่อไปนี้ 3 in 1 1ก็คือคำว่าอดีต2ก็คือคำว่าอนาคต
สามคือคำว่าปัจจุบันปัจจุบันกำลังพูดในวินาทีนี้นะถ้าเป็นวินาทีที่สองปุ๊บวินาทีที่หนึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วนะทันทีด้วยครับวินาทีที่สามมันก็เป็นอนาคตทันทีเห็นไหมครับแปลว่ามันหยุดไม่ได้ได้อยู่ถ้าใช้ภาษาหยุด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 เบรก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 หยุดหยุดหยุดใช้ภาษาได้อยู่แต่ภาษาพระธรรมเนี่ยไม่ได้ครับภาษาธรรมะกับพระธรรมเนี่ยไม่ได้เลยครับนะมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมฮะภาษาพูดเนี่ยได้อยู่ภาษานึกยังไม่ได้เลยซ้ำไปที่ว่าเนี่ยคิดเอาไม่ได้นะเห็นไหมคิดเอาไม่ได้มันก็ไปต่อมาได้สมนุษย์หยุดคิดถึงจะได้ครับพี่พอหยุดคิดเนี่ยนะฮะก็คือเป็นปัจจุบันแท้ๆโดยภาษาก็ต้องเซตซีโร่นะครับโดยภาษามีคำว่านิ่งภาษาไทยก็คือนิ่งหยุดนิ่งนิ่งผู้หญิงจะลงกระเป๋ารถเมย์กระเป๋ารถเมย์หยุดนิ่งค่ะเพศแม่คือผู้หญิงจะลงคนที่เป็นกระเป๋ารถเมย์เขาจะรู้หยุดนิ่งนิ่งหน่อยหยุดนิ่งนิ่งหน่อยนิ่ง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 คำว่านิ่งมันก็ต้องสัญลักษณ์ของคำว่านิ่งก็คือศูนย์นั่นเองเลขศูนย์ครับคำว่านิ่งคือเลขศูนย์เท่านั้นนะครับถึงบอกว่าเซตซีโร่ไงนะพอได้ไหมครับไอ้นิ่งตรงนี้แหละถ้าใครนิ่งได้จริงก็จะหยุดไวรัสไม่ว่ามันจะเป็นตระกูลไหนก็ช่างมันได้หมดทุกตัวหยุดได้ทุกตัวแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันมาวุ่นวายกับเราได้ทุกตัวเหมือนกันทั้งหยุดทั้งป้องกันได้ด้วยครับจิตบริสุทธิ์เนี่ยหรือเซซิโรแอดอากาลิโกเนี่ยครับค่อยๆเข้าใจให้ได้ครับผมที่ลุงบอกว่า3 in 1ภาษาที่ใช้ดีที่สุดก็คืออดีตปัจจุบันและก็อนาคตมันซ้อนทับอยู่ในที่เดียวกันถ้าเป็นเส้นตรงก็คือเส้นตรงเดียวกันถ้าเป็นมิติก็คือ3มิติครับต้องเข้าใจ3มิติแต่มิติที่4ฮะเป็นมิติที่จะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากแล้วก็รู้หมดคำว่ามิติคำว่ามิตินั่นก็คือได้แค่ภาษานะครับมันไม่ใช่ง่ายนักหนานะมิติเนี่ยครับภาษาเนี่ยมีเยอะแยะไปนะมันไม่สุดเกินวิสัยมนุษย์อะครับมนุษย์เป็นผู้สร้างโลกไม่ใช่พระเจ้ามนุษย์เป็นผู้สร้างโอ้โหต้องใช้นักปรัชญานะมาโต้คำพวกนี้ถ้าไม่ใช่นักปรัชญาแล้วก็เอาไว้นั่งอ้าปากฟังอย่างเดียวถ้านักปรัชญาจึงจะเข้าใจที่บอกว่ามนุษย์นี่แหละคือผู้สร้างโลก จริงนะเนี่ยคำพูดเช่นนี้มีแต่นักปรัชญาระดับท็อปไฟฮะจะเข้าใจได้ 7-8,000 ล้านคนน่ะง่ายๆมีไม่เกิน5คนน่ะจะเข้าใจได้ที่ว่าเนี่ยจริงในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นผู้สร้างโลกงงไหมครับงงเห็นไหมคำว่าพระเจ้าสร้างโลกคงจะดรอปไปเรื่อยๆนะครับผมว่านะ
นะสร้างมาทำแมวทำไมล่ะสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างสร้างมาทำไมไวรัสจะรู้นะเห็นไหมครับถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งจะสร้างมาทำหอยทำไมไวรัสจะรู้นะหรือใครจะว่าไงก็มนุษย์แล้วเป็นผู้สร้างก็มนุษย์เป็นผู้หยุดทีนี้ครับมนุษย์เป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้หยุดและมนุษย์เป็นผู้ทำลายเอาเสียเนี่ยงั้นตรีมูรติเอาไว้ไหนทีนี้ครับศิวะนารายณ์แล้วก็พระพรหมไว้ที่ไหนทีนี้ครับหาที่อยู่ไม่ได้แล้วนี่ครับเถียงลุงไหมเนี่ยบอลังบอกนักปรัชญาท็อปไฟนะฮะในโลกนี้จริงจะเข้าใจภาษาลุงเนี่ย 7-8,000 ล้านคนจะเข้าใจเพียง5คนนั่นแหละแล้วเขาถึงกี่คนทีเนี่ยเห็นไหมครับเขาถึงที่ว่านี่กี่คนไม่รู้ท่านเดาเองแล้วกันลุงไม่เดาให้แล้วนะครับจึงจะเอาอยู่ยังไงก็ต้องว่ามันเป็นถึงยุคมันครับนะไวรัสก็เล่นงานมนุษย์กันทั่วทุกส่วนนะการที่ทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มวัตถุนิยมจ๋านะครับนะ ก็ทดสอบทดลองอาวุธยุทโธปกรณ์กันร้ายแรงแข่งขันกันแล้วก็ลงไม้ลงมือกันแล้วเนี่ยอย่าลืมนะเรือเดินมหาสมุทรหนึ่งลำเนี่ยครับถ้าเป็นมูลค่านะหนึ่งลำนะครับถึงไหมครับ1,000 ล้านหรือว่าลำละ500 ล้านแล้วสิ่งของที่อยู่ในเรือที่นี่ครับพวกโดนยึดไปเงี้ยผมมันถึงนะฮะ1,000 ล้านนะครับนะอยู่ๆมายึดกันง่ายๆอย่างนี้ได้ไงเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าอิหร่านยึดเรือเดินทะเลเรือของเกาหลีใต้ก็จะบรรทุกอะไรบรรทุกเคมีล่ะหรือว่าบรรทุกน้ำมันก็ไม่รู้แหละครับเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาบรรทุกอะไรล่ะรู้แต่ว่าเขายึดกันไปแล้วเชื่อนั่นนะเห็นไหมสองของสองสิ่งนี้มันยังไงเนาะนี่ก็วันที่5 มกราแล้วนะครับอีกไม่นานนี้มหาอำนาจฝั่งตะวันตกก็จะมีการอะไรผู้นำหมายเลข1ก็จะถอยหลังนะคนใหม่จะมาตั้งแทนที่จะได้มีโอกาสนั่งแทนที่อยู่หรือแหน่ลุงก็ยังว่าถ้าหากว่าเกิดประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นมาทั่วประเทศแล้วก็เป็นสงครามในที่นี้โอ้โหผมว่าคุณทำในนั่งยาวนะผมว่านะเลือกตั้งที่ว่าเป็นหมันบางท่าเนี่ยว่าแล้วลุงก็เติมเฮิร์บกันหน่อยนะครับน่าๆขออนุญาตเติมเฮิร์บหน่อยพี่นะขออนุญาตผ่านจอไปงั้นนะครับโดยมารยาทขอมารยาทหน่อยไม่มีใครห้ามก็ถือวิสาสะกันแล้วกันเนาะพอฟังทันไหมครับที่ลุงพูดมาเนี่ยพอเข้าใจบ้างหรือเปล่าพอรู้กันบ้างไหมเนี่ย3 in 1หัวใจปอดสมองเกิดพร้อมกัน3 in 1นะทุกครั้งอนิจจังอนัตตาก็3 in 1เหมือนกันใช่ไหมครับมันทับซ้อนกันอยู่นั่นนะอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็3 in 1เหมือนกันใช่ไหมครับครับใน3 in 1มันมี energy มันอยู่ก็คือ pure energy นั่นเองครับนะเป็น pure energy เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นอยู่แม้กระทั่งที่บอกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตไอ้ตรงกลางก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับอยู่ศูนย์กลางของ3 in 1
ใครเนาะจะเข้าใจอย่างที่ลุงกำลังพูดเวลาเนี่ยขอให้เข้าใจหน่อยเถอะถ้าใครอยากจะเข้าใจนะหายใจยาวๆลึกปื๊ดเสร็จแล้วกลั้นนานๆนะครับเขมวท้องเขมวไส้หน่อยเดี๋ยวมันก็ตัวอะไรภูมิปัญญามันก็จะระเบิดออกมาปึ๊กเออเฮ้ยตาสว่างจ้าเลยเอ้าไม่ได้พูดเล่นนะดิเออจริงไว้ลุงทำสิครับบอกให้ทำก็ทำสิครับแต่แบบไม่ได้เสียสตังค์นี่กระติดเดียวฮะสิ่งที่ได้ประเสริฐเลิศสแมนแปนอีกต่างหากของได้ของดีไหวไหมถ้าลุงพูดอย่างที่ว่าเนี่ยจะไม่ยากอะไรเนี่ยเรายกนิ้วมือนี่มาหนึ่งนิ้วเนี่ยอันนี้คือปัจจุบันใช่ไหมเอานิ้วกลางมาแล้วกันปัจจุบันสองนิ้วขนาบขนาบสองนิ้วเนี่ยมันก็จะเป็นอดีตอันหนึ่งอนาคตอีกอันหนึ่งต้องคิดให้เป็นให้ได้ครับครับคิดให้เป็นให้ได้แล้วจะเข้าใจมันได้ครับที่บอกว่า3 in 1 3 in 1เนี่ยครับนะอดีตก็ถ้าเราลากเส้นใช่ไหมล่ะลากเส้นจากขวาไปซ้ายก็ได้จากขวาไปซ้ายเนี่ยให้มันผ่านเส้นที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับแล้วขีดเส้นตั้งเอาไว้หนึ่งเส้นเราลากเส้นไปปื๊ดอย่างเงี้ยพอเวลาถึงเส้นกลางเป๊ะเห็นไหมแปลว่ามันเลยมาแล้วเนี่ยก็คืออดีตเราอยู่ตรงกลางเป๊ะเป็นศูนย์เลยไปอีกทีนึงก็เป็นอนาคตใช่ไหมครับเทียบจากนี่เวลาผมเทียบนะผมมีหลักคิดตรงนี้ครับผมมีหลักคิดการหมุนของโลกนะผมจะใช้หลักคิดการหมุนของโลกในเรื่องนี้นะครับเพราะโลกวันนี้หมุนด้วยความเร็วสูงมากนะครับเห็นอย่างเงี้ยรู้สึกไหมครับรู้สึกตัวไหมครับว่าโลกวันนี้หมุนด้วยความเร็วสูงมากนะก็รู้กันอย่างนั้นแหละครับโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแหละครับโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองทำมารู้สึกไหมล่ะเห็นไหมครับรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนไหมล่ะเห็นไหมถ้าลุงบอกว่าลุงเป็นคนที่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเนี่ยทีเดียวเห็นไหมจะเอาท่านมาเที่ยวกับผมไม่ได้นะทีเนี้ยเที่ยวกับผมไม่ได้แล้วนะแต่ผมก็อยากให้ท่านรู้ทีเนี้ยอยากให้ท่านรู้ตามใช่ไหมทีนี้ถ้าอยากจะรู้ตามก็ต้องเข้าใจตามในสิ่งที่ลุงพูดมาเนี่ยใช่ไหมก็ค่อยฟังค่อยขัดความเข้าใจถ้าอยากจะรู้ตามก็ต้องเข้าใจตามนะครับใช่ไหมพอเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นหลักทีนี้ฮะในการพิจารณาหรือภาวนาก็ได้ภาวนากับพิจารณาก็คือความหมายเดียวกันแหละพี่พิจารณาให้แยบยลและแยบคายก็ภาวนาอย่างแยบยลแล้วก็แยบคายเหมือนกันแหละไม่ว่าจะพูดว่าพิจารณาหรือภาวนามันก็คือคิดนั่นเองครับก็คือความคิดนี่เองครับหยุดภาวนาหยุดพิจารณาหยุดความคิดจึงจะรู้กับสิ่งที่ลุงพูดถึงเนี่ยถ้าไม่หยุดไม่มีทางรู้ได้มันเป็นอัตโนมัติครับผมเป็นอัตโนมัติครับเป็นอัตโนมัติไม่ใช่อัตโนมัติธรรมดานะลุงบอกว่าเป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติไปอีกทีเลยครับดูสิครับจึงจะรู้และเข้าใจแปลว่าต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้และเข้าใจโดยแจ้งนะครับต้องเข้าถึงเท่านั้นย้ำต้องเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นคำว่าเข้าถึงแปลว่าหนึ่งเดียวกันนะครับเข้าถึงนี่มันหมายความหนึ่งเดียวกันอย่างเช่นถ้าหากว่าเข้าถึงน้ำก็กระโดดน้ำไปทั้งตัวแหละครับอุปมาก็เป็นเช่นนั้นจึงจะเรียกว่าเข้าถึงถ้ามองเห็นแค่น้ำริมฝั่งเนี่ย
างนี้แค่มองเห็นยังเข้าไม่ถึงพอนึกได้ไหมครับคำว่าเข้าถึงมันจะต่างกับคำว่าการเห็นนะการถึงมันต้องเอาร่างกายเราเข้าไปสัมผัสตรงๆเลยแต่ว่าผ่านความรู้สึกจนไร้ความรู้สึกเข้าถึงจะหมดความรู้สึกครับหมดความรู้สึกไม่ตายเลยนะก็มีคำย้อนแย้งอีกถ้าตายจะมานั่งพูดอยู่นี่ได้ยังไงทีเนี้ยใช่หรือเปล่าอยากตายก็ตายไปสิผู้ตายเกี่ยวอะไรกับลุงทีเดียวใช่ไหมครับก็เขาบทความรู้สึกของเขาก็ตายไปเมื่อเขาสิครับไม่ใช่เรื่องของลุงซะหน่อยเดียวถ้าลุงหมดความรู้สึกลุงยังไม่ตายนั่งพูดอยู่ตรงนี้มันผิดตรงไหนวะเนี่ยนะเห็นไหมและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะคือมนุษย์เห็นไหมครับยอมรับไหมล่ะว่าเราท่านต่างเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าอะไรคือสัตว์ประเสริฐนะคุณโยมประเสริฐไว้ตรงไหนประเสริฐเพราะว่ามารู้จักคำว่าอะไรธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนิยมรู้จักตรงนี้รู้จักดีกับชั่วมันประเสริฐตรงรู้จักคำว่าดีกับชั่วมนุษย์นะครับนะอย่างผมสูบเฮิร์บเนี่ยดีหรือชั่วทีนี้ครับเอาอะไรเป็นเครื่องชั่งตรงวัดคำว่าดีกับชั่วเนี่ยใช่ไหมครับเอาอะไรเป็นตัววัดเป็นเครื่องวัดชั่งตรงวัดคำว่าดีกับชั่วท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมเนี่ยผมสูบเฮิร์บอยู่แล้วท่านเดือดร้อนไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ ถ้าท่านไม่เดือดร้อนมันก็ก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ชั่วใช่ป่ะเนี่ยตรงนี้คิดให้ได้ครับคิดให้ได้ไม่ใช่คิดสรุปให้ได้ครับแล้วจะมีความสุขเอาจริงๆสรุปได้เป๊ะเฮ้ยมีความสุขสรุปไม่ได้จะเป็นความทุกข์ทันทีเพราะเห็นแล้วมันเคืองตาไงแค่เคืองตานะถอยหลังมาหามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะว่าถ้าหากว่าตามเอาหลักพุทธศาสนาก็มาวางเป็นหลักพิจารณาประเสริฐเพราะว่ารู้จักคำว่าศีล5ศีล8ศีล10 227และ311นะมันประเสริฐตรงที่รู้ตรงนั้นถ้าประเสริฐกว่าที่นี่ครับก็ศีลข้อเดียวนะมาไปนู่นเลยหักลำเลยประเสริฐก็ต้องใช้ศีลข้อเดียว คิดให้ได้ครับตรงนี้ศีลข้อเดียวโอ้โหอลังการงานสร้างมากนะครับนะพี่นะค่อยๆคุณคิดสิ่งเหล่านี้แล้วจะเก็ทของมันเองนะค่อยๆพิจารณานะพี่นะฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีร่วมกันคำว่า3 in 1อดีตปัจจุบันอนาคตนั่นแหละครับถ้าเป็นจุดก็อยู่ในจุดเดียวกันถ้าเป็นเส้นก็อยู่ในเส้นตรงเดียวกันมันทับซ้อนกันอยู่3มิติเพราะเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่พอเข้าใจได้ไหมครับถ้าเป็นภาษาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นหนึ่งได้เลยเพราะมันคนละคำอดีตปัจจุบันอนาคตมันคนละคำตั้งสามคำแต่วันตรงนี้ต้องเข้าใจโดยอะไรโดยไม่ได้ใช้ภาษาโดยความเข้าใจและโดยความเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเชื่อชั่วชะโปะแชติ้งว้าวห้วยอะไรทำนองเนี้ยครับอลังการงานสร้างนะค่อยๆพิจารณาฮะแค่3คำนี้เท่านั้นครับนะก็เหมือนกับกฎพระไตรลักษณ์พิจารณาแบบเดียวกันนะทุกอย่างก็มันเป็นศูนย์จะบอกว่าสุญญตาก็ไม่ผิดที่ไหนแล้วสุญญตาอนัตตาเป๊ะเหมือนกันแหละนะครับ
ได้ทั้งหมดโดยความเข้าใจโดยการเข้าถึงโอ้โหมันวิจิตรมากเยอะมากเข้าถึงมันเข้าไปทั้งตัวร่างกายเข้าไปทั้งฟิลลิ่งไปความรู้สึกและไร้ความรู้สึกด้วย เวลาเข้าไปแล้วนะใครก็ตามอยากจะได้รับความรู้สึกตัวนี้ให้ได้ง่ายเร็วก็อย่าลืมใช้อากาศให้เป็นประโยชน์อากาศเป็นยานะครับโดยการงับอากาศงับอากาศเป็นอากัปกิริยานะครับเช่นงับเงี้ยงับเงี้ยเป็นอากัปกิริยาพูดให้มันเป็นอากัปกิริยาเฉยๆหรอกเงี้ยโอเคไหมครับเหมือนสุนัขมันงับอาหารเวลาใครโยนอาหารให้ไงแบบเดียวกันเป๊ะงับแบบนั้นนะมันเป็นอากัปกิริยาโดยเนื้อแท้แล้วก็คือสูดหายใจเข้าไปลึกๆโดยทางจมูกหรือทางปากก็ได้ปกติก็ใช้จมูกอยู่แล้วเนาะวันหนึ่งวันหนึ่งตื่นมาก็ใช้สมองสูดลมหายใจเข้าแล้วก็ออกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันถึง 98-99% นะจริงไหมที่ว่าเนี่ยเออใช้จมูกสูดเข้าลมเข้าไปเนี่ยแต่เช้าถึงเย็นถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้ด้วยมันใช้ประมาณสัก 99% จมูกใช้ปากเลยน้อยมากลองใช้ปากสิครับหลุดไปเยอะๆเลยครับแล้วกลั้นนานๆมันจะมีความต่างทันทีเลยครับต่างทันทีต่างเยอะด้วยและตามด้วยขมิ้นท้องด้วยกันแล้วกันยิ่งดีฮะขมิ้นท้องคนไหนที่ท้องอืดท้องเฟ้อหรือเหม็นเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยใช่ไหมครับถามก็แค่นั้นเองอวัยวะจะเป็นปากหรือจะเป็นจมูกคือท่านก็มีเหมือนกับผมผมก็มีเหมือนกับท่านก็ทำเอาสิครับหรือจะให้ลุงช่วยทำให้โอ้เกินไปแล้วพี่แอะก็จะให้ลุงทำให้ลุงก็แย่สิพี่แค่เล่าให้ฟังบอกให้ทำตามนี่ก็พอสมควรแล้วใช่ไหมครับมันก็มีทางเดียวแต่ที่จะช่วยให้ได้แนะวิธีบอกให้ทำตามดูสิสิ่งที่ได้ใครล่ะก็ท่านเนี่ยเป็นคนได้ลุงเนี่ยมันได้อยู่แล้วของลุงเนี่ยทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยจึงยินดีที่จะถ่ายทอดถ่ายเทให้ผ่านจอเนี่ยครับถ้าเห็นว่าดีก็บอกต่อๆกันไปนะงับอากาศก็ใช้หลักเกณฑ์วิธีการเล็กๆน้อยของไตเติ้ลแมนเขานั่นนะครับตรงนั้นนะมันก็จะทำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นดีไหมพี่ลุงว่าดีนะว่าแล้วลุงก็หาไปหาห้องเฟซหน่อยอย่าลืมนะ YouTube บ้านเราดอททีวีเนี่ยมันก็คืออะไรอ่ะโอ้คือบ้านหลังหนึ่งนะครับเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับมันมี2ห้องห้องเฟซกับห้อง YouTube นะครับจิตเท่ากับ0จึงเป็นผู้ต่อกรกับไอ้เจ้าโคโรนาได้มีคนก็ส่งมาให้จิตต้องเท่ากับ0เท่านั้นนั่นแน่ก็แปลว่าผู้ที่เขาส่งมาให้เนี่ยเขาถึงแล้วตรงนั้นเขาเก็ตแล้วเขาเก็ตอินทูแล้วเข้าใจโดยแจ้งแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับใครเนาะส่งมาให้เนี่ยถ้าถามดูต้องถามย้อนไปว่าเขารู้จักกับลุงมากี่ปีวะเนี่ยเงี้ยนะถ้าจะถามย้อนเขานะเขารู้จักกับลุงมากี่ปีนะครับแล้วปีแรกที่เขามาจะรู้จักกับลุงเนี่ยในตัวเขาเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับเขาเจออะไรไปบ้างเนี่ยนั่นนะลุงหงอกได้ช่วยเขาในเรื่องอะไรกันบ้างเขาจนกระทั่งมาพิมพ์ให้ได้เห็นว่าจิตเท่ากับศูนย์จึงเป็นผู้ต่อกรกับโควิดได้สบายหรือประมาณนั้นโอเคนะลุงผ่านไปก็ยินดีครับส่งมาก็ดีแล้วนะครับที่ได้รู้ได้เข้าใจที่ได้หู้ได้หันที่ได้หู้ได้หัน
ที่ได้หู้ได้หันปืดปืดปืดโป๊ะปืดปืดปืดโป๊ะปืดปืดปืดโป๊ะโป๊ะเป๊ะปืดปืดปืดไปไม่รอดมาหาลุงเอาสุขภาพอนาคตดีกว่าเป๊ะปืดปืดอย่าเพิ่งรำคาญลุงนะพี่นะอย่าเพิ่งรำคาญลุงโป๊ชัวมาแล้วจ้าการโค้งคำนับสอสอทุกคนนะครับพูดถึงเกาหลีใต้นะเว้ยซึ่งไปไม่รอดมาแล้วมาแล้วมาหาลุงเอาสุขภาพอนาคตดีกว่านั่นใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแปลว่ามาถูกที่อยู่ถูกทาง เอามีใครบ้างอยู่หน้าจอเฟซนะครับดีให้ได้ไปให้ถึงแฟนตัวยงแฟนตัวยงนั่นไงโอ้โหทั้งหัวใจทั้งแม่มือเลยเอ๊ะหลังๆนี่ไม่มีใครกดตรงนี้นะรู้สึกจะไม่มีใครกดหัวให้มือทิ่มลงหลังๆมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีเยอะเลยแปลว่ายังไม่เข้าใจลุงไงคนไม่เข้าใจลุงอย่าไปอย่างนั้นล่ะกดตรงนี้ พอเข้าใจแล้วก็อย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้ยอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายเรื่องพวกนี้ครับนี่เข้าใจนะพอรู้พอเข้าใจแล้วก็เข้าใจอย่าคิดว่าง่ายนะครับพอรู้พอเข้าใจอย่าคิดว่าง่ายแล้วพอเวลาเข้าใจแล้วก็จะมีแต่ประเภทอย่างนี้แหละทีนี้นะอดีตปัจจุบันอนาคตเข้าใจแล้วนะกะดีมากครับดีให้ได้ไปให้ถึงนะครับเวลาถึงจริงเข้าถึงโดยจิตเท่ากับกายหันด้วยใจก็3 in 1เหมือนกันนะครับของ3สิ่งในที่เดียวกันผมดึงภาษามาให้เป็นหลักคิดเท่านั้นเองนะครับดึงภาษามาให้เป็นหลักคิดพิจารณานะครับเอาภาษามาให้เป็นหลักคิดพิจารณาแล้วจะได้สิ่งที่ได้คือภูมิต้านทานนะครับภูมิต้านทานในตัวเองมันจะเกิดขึ้นมาเองนะกานากาไอ้ที่ลุงไม่กลัวไวรัสโคโรนาเพราะว่าลุงสามารถสร้างภูมิต้านทานด้วยตัวเองแบบ 100% นะครับลุงจึงไม่วิตกอกกระเพื่อมกับอะไรล่ะครับกับไวรัสที่เขาว่าในตัวเองมันจะเกิดขึ้นมาเองนะการอากาไอ้ที่ลุงไม่กลัวไวรัสโคโรนาเพราะว่าลุงสามารถสร้างเข้าใจมันเองเมื่อไม่กลัวแล้วก็ยังบอกให้ผู้อื่นให้ทำตามแล้วก็จะไม่กลัวเหมือนกันครับครับครับผมเอาเราจะต้องรู้ตรงกลางให้ได้จากความรู้สึกในตัวเราคือพลังงานเรื่องธรรมชาติเราสัมผัสธรรมชาติได้ใช่ไหมคะใช่คำว่าสัมผัสธรรมชาติถ้าบอกว่าปากกาด้ามนี้คือธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่เราจับต้องได้ธรรมชาติอะไรอย่างธรรมชาติคือสิ่งที่เราจับต้องได้อากาศคือธรรมชาติใช่ไหมใช่จับต้องได้ไหมอ้าวใครบอกว่าจับต้องได้หรือว่าใครบอกว่าจับต้องไม่ได้อากาศนะครับอากาศนี่คือธรรมชาติน้ำคือธรรมชาติจับต้องได้ดื่มกินได้อากาศคือธรรมชาติดื่มกินได้เหมือนกันรู้มั้งไม่เนี่ยว่ากินอากาศทุกๆนาทีอยู่เวลาเนี่ยเห็นไหมครับถึงจะมองเห็นไม่เห็นด้วยสายตาแต่ก็กินมันได้ทุกนาทีก็แล้วกัน
รับได้ไหมครับคำอย่างนี้นี่คือธรรมชาติแหละธรรมชาติคือสิ่งที่เราจับต้องได้ก็สมมติสัจจะนี่แหละภาษาพุทธะก็ต้องบอกว่าสมมติสัจจะภาษาพุทธศาสตร์สมมติสัจจะแปลว่าจริงโดยธรรมชาติครับไม่งงนะครับเล่นไม่ได้เล่นภาษาไม่ใช่เล่นลิ้นเนี่ยจริงโดยธรรมชาติกระดาษทิชชู่เนี่ยจริงโดยธรรมชาติวันนี้ครับอย่างก็วันนี้สิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่มองเห็นได้นะเมฆก็ใช่มองไปมันก็เห็นเป็นก้อนเมฆใช่ไหมอยู่ใกล้อยู่ไกลดวงดาวทุกดวงก็ใช่จริงตามธรรมชาติเห็นได้ยังดวงอาทิตย์เหมือนกันดวงดาวทั้งหมดจริงโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติที่ว่าก็เป็นสมมติสัจจะทั้งสิ้นเป็นสิ่งสมมติทั้งหมดเห็นไหมทำไมต้องไปไกลนั่นนะครับคำว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของนี่ภาษาตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาเนี่ยนี่คือภาษาปรมัตถ์เป็นภาษาของคนเข้าถึงที่ว่าเข้าถึงปรมัตถ์ส่วนมากแล้วเข้าไม่ถึงก็พูดกันมาตั้งกี่พันปีแล้วใช่ไหมเข้าไม่ถึงกันถึงแต่ภาษาจำก็พอเข้าใจได้นะมันก็ใช่นะแต่มันไม่สามารถเข้าถึงในรูปแบบของปรมัตถ์มันก็เลยมันไม่แจ้งชัดไงนะครับก็ยุคนี้นะฮะยุคการเข้าถึงลุงก็พูดจังเพราะว่ามีลุงอยู่หน้าจอเนี่ยอยู่หน้าจอนี่เป็นโซเชียลใช่ไหมโซเชียลมีเดียเนี่ยโซเชียลมันก็แปลว่าสังคมนะสังคมจะแตกกระจายไปเรื่อยมากขึ้นมันจะมีผู้คนรู้ต่อไปล่ะสังเกตไหมฮะลุงถึงไม่มีการแต้มแต่งไอ้ฉากเห็นไหมฮะไม่ได้สนใจเลยละที่จะให้เป็นสิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งเราสิ่งเรื่องต่างไม่ได้สนใจเลยจริงๆนะครับทนธรรมดาคือขาวดำธรรมดาเองไม่ต้องใส่สีตีไข่ไม่วุ่นวาดวุ่นวาหรอกเห็นไหมครับสังเกตไหมฮะก่อนเราไม่เอาแบบอย่างใครเลยเราคือเราใช่ไหมก็เลยว่าเราเป็นตัวเราเองอย่างเงี้ยเป็นไรไปละไม่ต้องมีประดับฉากหรอกไม่ต้องการหนังสือมาเป็นฉากเป็นหนอนหนังสือไม่จำเป็นเลยจริงหนังสือใครๆก็อ่านมาทั้งนั้นแหละจะเห็นไหมฮะบางคนโอ้ยเป็นหนอนหนังสือจังสร้างภาพเยอะจ่ายไปลุงไม่ต้องไปสร้างดำๆมือข้างหลังเนี่ยไปสร้างทำไมล่ะดีไหมล่ะดิบๆนี่นะโอ้ของดิบเนี่ยของดีนะรู้ไหมของสุกมาจากของดิบนะโยมใช่ไหมของสิบมันของดิบมันเป็นออริจินนะใช่หรือเปล่าของดิบมันเป็นออริจินเนเชียรู้จักออริจินไหมรู้จักเวอร์จินไหมจินนี่แหละค่ะเนี่ยไม่ดีก็เลยเนอะค่อยๆคิดพวกนี้นะอย่าหลงไปทางด้านอื่นบ้างจนเกินไปนะหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เพราะของเก่ามันโอ้โหเยอะแยะมากมายกายกองโอเคยินดีด้วยครับคุณสุกฤตนะฮะการเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ในวงเล็บพระธรรมตั้งแต่พระโสดาบันถึงอรหันต์คือการเข้าถึงการไม่ถูกไม่ผิดไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มาใช่ไหมครับประมาณนะครับพอมีคำว่าใช่มันก็หายไปน้ำมีอยู่แล้วปกติแต่เราก็พายเรือไปหาน้ำใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับถูกต้องครับคำให้มันครอบคลุมที่สุดนะจะเติมให้นะครับคุณสุกฤตนะฮะที่